รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์เป็นหนุ่มหล่อพิธีกรน่ารักมากนิกินัชชาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายคุณยายเนี่ยเป็นคุณยายผมแม่เนี่ยคือพี่เอกกี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยถือว่าเป็นคุณยายในวงการบันเทิงของผมไม่เจอมานานมากแล้วรักกันรักกันเริ่มต้นจากการเมื่อก่อนนะเฉยๆพอบีบนมไปแล้วก็ชอบอุ้ยอุ้ยจะร้องชอบไปบีบนมชอบไปบีบนมอาจารย์อะผมรู้นิกกี้ไม่เอาชอบมากไม่เอาชอบบีบนมมากคุณผู้ชมครับวันนี้นิกกี้มีภารกิจที่ต้องทำนะให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมนั่นก็คือยำปลาดุกฟูไปดูกติกาเลยครับครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปยำปลาดุกฟูของนิกกี้จะกินได้หรือเททิ้งติดตามชมครับทำอย่างทำเลยไหมครับเอาลงมือจ้ะยำปลาดุกฟูเนี่ยผมกินบ่อยแต่ผมไม่เคยทำมาก่อนเลยจ้าปลาดุกนี่หรอปลาดุกฟูเขาใช้ปลาดุกย่างไม่ใช่หรอไม่ใช่ปลาดุกฟูเนี่ยมันคือปลาเอาไปทอดก็ใช่ไงแต่ว่าแป้งไม่ใช่มันนั้นมันแป้งชุบแป้งชุบแป้งปลาดุกฟูก็ใช้ปลาดุกแท้ไอ้ปลาดุกย่างมาสับแล้วนี่มันไม่มีปลาดุกย่างในตู้เย็นอันนี้เดี๋ยวในตู้เย็นมีเหรอไปหยิบเองเลยเชิญเลยปลาดุกฟูอ๋อเหรออ้าโอเคอ๋อมีไก่ด้วยนี่ไก่ได้ไหมเมื่อกี้มีดึงช้าให้เห็นไหมล่ะพอรู้ว่าจะแกล้งเห็นไหมล่ะใครแกล้งผมอ่ะนี่ไงไก่ของเมนูอีกเมนูนึงของดาราของตรงๆได้นี่แล้วทำไมไก่ไม่มีปัญหาอะไรอาจารย์แมวอาจารย์แมวนะไก่มันเป็นยังไงไม่ใช่อาจารย์ผมบีบนมจริงๆนะไก่มันเป็นอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรอาจารย์ยาอาจารย์ไม่อาจารย์ยาอาจารย์ที่สักยาอาจารย์ยาอาจารย์ไก่มันเป็นอะไรอาจารย์ยาอาจารย์ผมบีบนมอีกทีนะไม่ชอบผมไม่ชอบไก่ไม่ชอบจริงๆไม่ชอบนี่โชคดีนะตายแล้วนะถ้าไม่ตายไม่ได้ไม่ชอบเลยไม่ชอบไม่แกล้งแล้วล่ะแม่มีดึงช้าเมื่อกี้รู้มาออกทีวีแม่แอบวัตถุดิบไม่ใช่เรื่องใส่ไม่ดีเรียกดีกว่าทำปลาดุกฟูเดี๋ยวนี้ชอบเราทำทำเลยเลี้ยงเด็กไหมถามจริงเอ๊ยมีไหมไม่มีเลี้ยงเด็กเลยไหมไม่มีมีไหมอาจารย์ฮะเหลือ8นาทีแล้วพี่ทำไงอ่ะใช้มือเลยนะไม่มีใครเขาใช้เท้าหรอกแล้วก็มันต้องเอามาคลุกแป้งไหมครับอาจารย์ต้องล็อกนี่นะมากินไก่ป่ะกินไก่ทอดครับกินไก่ทอดไก่ย่างไก่เกี๊ยมๆอ่ะผมกินถ้าไก่ต้มไก่ผัดผมไม่กินเพราะอะไรอ่ะไม่ชอบหนังมันหนังเป็นเม็ดๆเป็นปุ่มๆผมไม่ชอบแล้วของนิกกี้ไม่มีส่วนไหนมีหนังเป็นปุ่มๆเลยเหรอก็มีดูไหมล่ะดูไหมแล้วชอบมากชอบมากแล้วชอบคนทะลึ่งเนี่ยชอบคนลามกเนี่ยอาจารย์อะนิกกี้ฮะเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์ยายนะว่าไม่คุณยายคุณยายคุณยายยิ่งศักดิ์ไม่ควรเล่นกับยายอย่างนี้นะลูกนะคุณยายขาดของมันนานยังถามจริงมีไหมมีเด็กๆบ้างไหมตามมหาลัยอ่ะไม่มีแลกกับเกรดมีไหมเราเป็นคณะบดีอยากสอบผ่านแลกกับให้อาจารย์ไม่เอาอันนี้ดูถูกอาชีพครูก็ไม่มีใครทำหรอกพอแล้วพอแล้วอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ทำให้ผมเรียนไม่จบปริญญาตรีนะเพราะอะไรผมมันจะจบปริญญาตรีอยู่แล้วตอนแรกอ่ะเรียนอยู่จะจบอยู่แล้วแล้วก็ไปเจอกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่าเนี่ยครูเนี่ยเป็นคณบดีอยู่มหาลัยนึงให้ผมมาเรียนไหมเดี๋ยวครูช่วยจะได้จบผ
มก็ลาออกจากที่เดิมเลยย้ายไปมหาลัยที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นคณบดีย้ายไปไม่เกิน3วันอ่ะแกโทรมาบอกว่าอาจารย์ลาออกแล้วนะอ้าวอยู่คนเดียวเลยก็ทำประดุกโกหกอะไรเรื่องจริงสารพัดเรื่องโกหกเรื่องจริงผมน่ะลาออกจากที่เก่าครับไปอยู่3วันอ้าวลาออกซะแล้วแล้วอาจารย์ก็ย้ายไปบอกว่าตามอาจารย์ไปมั้ยแล้วมหาลัยที่อาจารย์เพิ่งย้ายไปอ่ะคือมหาลัยที่ผมเพิ่งลาออกมาโอ้เกียรติอาจารย์ต้องรับผิดชอบชีวิตผมนะเลย5นาทีไม่เป็นไรรายการช่างมันเถอะผมรีบก้าวเรียนไม่จบตอนนั้นผมรีบสองเองไม่งั้นป่านนี้ผมจบปริญญาไปแล้วเอาไก่มาดีกว่าแล้วก็พูดอีกทีเดียวจะเอาไก่ได้ครับแล้วก็ชุบแป้งอาจารย์มีแป้งไหมเอาแป้งอะไรแป้งเขาไม่ใส่หรอกแป้งเอาเหรอแค่นั้นแหละลงเลยไหมเอ้าน้ำมันยังไม่ร้อนอ่ะยังไม่ร้อนอ่ะร้อนยังอ่ะไม่เป็นไรลงไปเลยแล้วมันจะฟูเหรอแต่เดี๋ยวพอมันร้อนแล้วมันก็ฟูพอฟูแล้วเราก็เอาขึ้นเลยทีนี้ทำนี่แหละน้ำยำน้ำยำมะนาวนี่ถ้วยอ๋อถ้วยนี่นะนี่เลยตอนแรกผมนึกว่ามันต้องชุบแป้งด้วยไม่ใช่หรอยังปลาดุกฟูแล้วตอนนี้ยังเป็นคณบดีอยู่ที่นั่นไม่ต้องถามแล้วเปลี่ยนเรื่องเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่นิกกี้ไม่หยุดเรื่องนี้นะเดี๋ยวจะเอาไก่มาจริงๆเอาไก่เฟี้ยมใส่นิกกี้เลยเรื่องจริงคนผู้ชมอันนี้เรื่องจริงไม่ผมแค่บอกว่าเรื่องจริงแต่ผมจะเลิกพูดเรื่องนี้แล้วคนต่อไปนี้เขาจะได้รู้ว่าผมเรียนไม่จบเพราะอะไรไงมาหลังนะเขาชวนใครดาราไปเรียนตามเขานะอย่าไปนะเขาทิ้งเขาไม่สนแล้วนะจ้าครับจ้าครับผมโอเคได้ได้ครับอาจารย์อย่าเล่นมีเวลาแค่10นาทีอย่าเล่นใส่อะไรอ่ะน้ำปลาครับแล้วก็มะนาวพี่ป้าอาจารย์เดี๋ยวผมตกใจผมลงกระทะร้อนอันนี้คือหอมแดงใช่ไหมใส่ที่ไหนอ่ะใส่ลงไปในยำเลยครับอันนั้นมีดเลือดขนมปังอยู่บ้านเคยทำอะไรกินไหมอ่ะผมทำอาหารกินบ่อยครับอาจารย์แต่ว่าผมอ่ะทำหน้าปลามันจะดูไม่ค่อยน่ากินครับแต่รสชาติมันอร่อยครับจะได้ปลาดุกจังเลยไม่อร่อยเดี๋ยวลองชิมสิไม่ต้องล้างอะไรเลยนะเออล้างตัวลองหอมซอยหรือหอมสับซอยนะครับแต่ว่าซอยไม่ค่อยเก่งถ้าซอยเก่งนี่ไงผมไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยถนัดซอยไม่บอกเลยเมื่อกี้ซอยเอ้ยมาถึงซอยหอมแหละใช่สิเอ๊ะท่านนิกกี้คิดอะไรอ่ะอะไรนะคิดอะไรอยู่ไม่มีอะไรเอาไก่มาแล้วกันไม่เอาอาจารย์นี่อะไรมันเนี่ยจะรู้ไหมอ่ะเหลือเวลาอีกกี่นาทีอ่ะพี่ไม่เป็นไรหรอกเมื่อกี้แบบไม่สนใจเวลาไงนี่ไงมาแล้วโอ้โหเรารอก่อนเดี๋ยวต้องให้มันกรอบคราวนี้นอนหน่อยที่เคยกินมันเหมือนมันชุบแป้งอันนี้มันไม่มีแป้งอ่ะก็ปลาดุกฟูที่ไหนใครก็ใส่แป้งต้องลองยำชามนี้หรือยำชามเอ้าโอ้ผมก็ไม่ได้ดูเลยทำไมรีบจะรีบไปไหนอ่ะครับเวลามันน้อยครับอาจารย์พี่ก็ไม่ล้างเออไม่เป็นไรกินไปนะจ๊ะได้นะกินได้นะเอาล้างมาให้แล้วแหละแล้วกันก็เมื่อกี้ก็หยิบทีเดียวเลย3เม็ดก็หมดเรื่องฮะแล้วก็มาทำอะไรแล้วก็ผัดอะไรพริกน้ำปลาเดี๋ยวค่อยลงสุดท้ายไปอาจารย์ปิดแก๊สให้ผมหน่อยนะไม่มีแก๊สไฟฟ้าอ๋อปิดไหมปิดครับทำไมผมว่าถ้ามันฟูมันต้องมีแป้งไม่จริงใครก็ใส่แป้งเหรอนายครับขอดูนะครับวิธีการทอดปลาดุกให้มันฟูทำไงครับนะครับไม่ต้องรีบพูดหรอก
อันนี้คืออะไรค่อยๆเช็คน้ำมันว่าร้อนไหมนี่นี่ไม่น่ารักอะลูกชอบใช่ไหมแต่จริงๆชอบไม่น่ารักอะลูกไม่จริงๆชอบใช่ไหมไม่ดีลูกชอบไหมออกอากาศนะลูกไม่กวนลูกเดี๋ยวลูกดูไม่น่ารักมันลูกลวนลามอะไม่เลยแต่จริงๆชอบจริงๆชอบไหมครับแม่เอาไก่ดีกว่าเพราะว่านี่ใช่ไหมหนูชอบไก่หนูชอบไก่ไอ้ดูในวงการมานานเคยมีคนจับนมกี่ครั้งกี่ครั้งนิกกี้ไม่เอาแล้วเลิกเลยผมเนี่ยดาราชายถ้าเกิดมารายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะแล้วก็อยากให้แกแบบเอ็นดูอะไรเงี้ยจับนมแกก็ชอบใช่พี่ตบเลยจับดาราชายจับมาสิได้ไม่เป็นไรจะเอาใช่ไหมล่ะจะเอาใช่ไหมล่ะจะเอาใช่ไหมล่ะไม่เอามาจะเอาใช่ไหมไปทำไปเร็วไปเร็วทำทอดปลาดุกทอดปลาดุกไปเร็วทอดเดี๋ยวยุ้ยช่วยสิพอมันต้องทำเนื้อให้มันเป็นอย่างนี้จะไม่ให้มันละเอียดใช่ครับสับๆก่อนอ๋อแต่ของผมก็น่าจะอร่อยผมว่าเททิ้งไปเถอะชิมก่อนครับอาจารย์เดี๋ยวอันนี้ไปดีกว่าไหมอันนี้ลองชิมก่อนดูก่อนดูเส้นดูดิดูถ้าอย่างนี้เหมือนกับตามร้านที่ผมเคยไปสั่งแล้วอย่างเงี้ยพี่ธงมาเข้ามาเลยมาเทปนี้มาเข้ามาเลยไหนๆก็ยืนรอแล้วเข้ามาเถอะได้ตังเท่ากันแหละมาละมาเห็นยังเนี่ยฟูยังฮะเริ่มฟูแล้วครับแม่ฟูครับเลยโอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยเหมือนเหมือนตามร้านเด๊ะเอาใส่ลงไปในนั้นไหมชิมของผมก่อนนี่แล้วก็ได้บอกว่ากินได้หรือเททิ้งไงเอาอันนี้ไปใส่ไม้ตามคอนเซ็ปต์กินของผมก่อนพี่ธงอยากเห็นอาจารย์นี่สักเขินไหมพักสักครู่หนึ่งประเดี๋ยวเราจะชิมกันหนังปลาดุกย่างว่าอร่อยแล้วย่างแล้วเอามาทอดซ้ำเนี่ยอร่อยกว่าอีกไม่เชื่อลองชิมดูไปทางตรงไม่ต้องอ้อมเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ใช่ได้ไหมหมดตัวแล้ววันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชดาวมรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูผัดไก่สองเกลือกับรวมมิตรผักสดวิธีทำอกไก่ทอดนำเนื้ออกไก่ลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารให้ทั่วเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำมันผสมดาวมรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำเนื้ออกไก่ที่คลุกกับแป้งไว้ลงทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นซับน้ำมันเตรียมไว้สำหรับอกไก่ทอดต่อด้วยใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่เนื้ออกไก่ลงผัดจนสุกใส่แครอทดอกกระหล่ำถั่วหวานพริกฝรั่ง3สีหั่นแฉลบและเห็ดหอมสดผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยเครื่องปรุงซอสเห็ดหอมน้ำปลาน้ำตาลทรายพริกไทยป่นเติมน้ำผัดใช้ไฟแรงจนส่วนผสมสุกก่อนยกลงใส่เนื้ออกไก่ทอดที่เตรียมไว้ลงผัดพอเข้ากันตักไก่สองเกลือกับรวมมิตรผักสดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเมี่ยงวุ้นเส้นผัดไทยมาฝากค่ะ
เริ่มจากนำวุ้นเส้นลวกสุกเคล้าผสมกับซอสปรุงผัดไทยตราโลโบและถั่วลิสงคั่วป่นในซองโลโบให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจุ่มแผ่นแป้งเวียดนามลงในน้ำต้มสุกให้ทั่ววางลงบนภาชนะเรียบจากนั้นใส่ผักสลัดตามชอบตามด้วยวุ้นเส้นผัดไทยที่เตรียมไว้ถั่วงอกลวกสุกเต้าหู้แข็งหั่นเป็นแท่งและกุ้งสดลวกสุกจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมให้แน่นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำจิ้มใส่ซอสปรุงผัดไทยตราโลโบถั่วลิสงคั่วป่นในซองโลโบและน้ำมะนาวลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันรับประทานคู่กับเมี่ยงวุ้นเส้นผัดไทยที่ตัดพอดีคำและผักสดค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเมี่ยงวุ้นเส้นผัดไทยเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะคุณผู้ชมครับยำปลาดุกฟูของมิกกี้ณัฐฉัตรครับเรียบร้อยแล้วไหนพรีเซนต์สิก็เป็นยำปลาดุกฟูที่ไม่เหมือนกับปกติทั่วไปครับเพราะปกติเนี่ยมันจะฟูๆแบบนี้แต่ของผมเนี่ยคล้ายๆยำปลาดุกย่างทอดหนังมันจะอร่อยทีเด็ดมันอยู่ที่หนังเพราะถ้าเนื้อเนี่ยก็จะเหมือนกับยำปลาดุกฟูทั่วไปครับแต่นี้เนี่ยหนังปลาดุกย่างว่าอร่อยแล้วย่างแล้วเอามาทอดซ้ำเนี่ยอร่อยกว่าอีกไม่เชื่อลองชิมดูไปทางตรงไม่ต้องอ้อมเข้าปากเลยทีเดียวเลยไม่ได้อาจารย์ไม่เดี๋ยวซ่อมทิ่มคอกูตายไม่แกล้งหรอกเพราะว่ายังไม่ได้รับเงินค่าตัวเลยวันนี้ มาเลยคำเดียวแม่ชอบค่อยแม่มองเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ใช่ได้ไหมได้ป่ะรสชาติถามตัวเองเลยสำหรับผมนะอร่อยมากจริงๆอาจจะติดหวานนิดเดียวแต่ว่าโดยรวมคืออร่อยสำหรับผมนะเปรี้ยวนิดหวานหน่อยเผ็ดนิดนึงก็กลมกล่อมแต่ปลาดุกไม่ฟูแต่เขาบอกว่าเขาเป็นแบบปลาดุกกรอบก็รับได้ถือว่าเต็ม10ให้กี่คะแนนให้ร้อยหนึ่งนี่พิศวาตัวหรือเปล่าจะไม่ให้ชอบส่วนตัวแล้วนะส่วนตัวแล้วอร่อยไหมครับเททิ้งไหมครับมองกล้องดิครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมจ๊ะกินได้นี่อร่อยใช่ไหมอร่อยวะล่ะอ่ะเดี๋ยวเมนูต่อไปอาจารย์ทำให้นิกกี้กินบ้างได้ครับกับเมนูที่มีชื่อว่ากล้วยบดชีสสตรอเบอรี่เพื่อนไม่เคยทำให้ใครกินเลยยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้คืออะไรมั่วพี่ใส่คืออะไรมั่วแล้วนมเราทำให้นมไหมนิกกี้ของจริงจับสิของจริงจับสิช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูบะหมี่ต้มยำปลาสลิดกรอบไข่ออนเซนมาให้ลองชิมกันค่ะขั้นแรกใส่น้ำซุปไก่นำขึ้นตั้งไฟต้มพอเดือดใส่ข่าหั่นแว่นตะไคร้บุกใบมะกรูดฉีกเติมเห็ดฟางลงในหม้อด้ามญี่ปุ่น18เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายต้มจนกระทั่งเห็ดสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำพริกเผาคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟเติมนมข้นจืดและน้ำมะนาวคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกสุกลงในภาชนะตักน้ำต้มยำราดลงบนบะหมี่วางเนื้อปลาสลิดทอดและไข่ออนเซนโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยตกแต่งด้วยช่อผักชีหากต้องการเพิ่มรสชาติเปรี้ยวสามารถบีบน้ำมะนาวได้ตามชอบพร้อมรับประทานค่ะ
ไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสจางหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมกล้วยบวชชีสตรอเบอรี่ครับเหมาะกับแขกของเรามากเลยสตรอเบอรี่ได้ครับเราก็เริ่มต้นในการใส่น้ำลงไปในหม้อกินหวานไหมได้ครับไม่ได้ครับครึ่งพอละกันได้เดี๋ยวเป็นไรตายไปจะมาลำบากลำบนแถวนี้ น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งครับทำไมถึงต้องใส่ทั้งน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปี๊บอ่ะน้ำตาลทรายมันหวานแหลมน้ำตาลปี๊บมันนัวๆแล้วก็สตรอเบอรี่สควอชครับที่เราซื้อมาสำหรับชงเครื่องดื่มมันจะได้มีความเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็เปิดเตานะครับง่ายไหมมันดูง่ายนะอยากให้มีสีแดงๆก็สีแดงนิดนึงครับกัวเมลลี่ชอบเค็มนิดๆไหมได้ครับเค็มๆมันๆก็เกลือป่นนิดเดียวครับแค่นี้รอเดือดแล้วพวกงาอ๋อไม่ใช่นั่นเดี๋ยวไว้โรยให้นกกิน แล้วเอามาตั้งทำไมตั้งเฉยๆเดี๋ยวจะหยิบไปโรยให้นกรอเดี๋ยวได้ไหมได้จ้ะที่กำลังจะใส่คุณผู้ชมนี่คือกล่องนี้นมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนครับผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสคุณผู้ชมใส่ลงไปเสร็จแล้วจะทำให้กล้วยบวชชีตำรับนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีความหอมละมุนรสชาติกลมกล่อมเสร็จแล้วก็กล้วยหอมนะคุณผู้ชมวันนี้เป็นกล้วยบวชชีที่ใช้กล้วยหอมปกติใช้กล้วยไข่ครับกล้วยน้ำว้าอ้วนๆสั้นๆใช่กล้วยน้ำว้าถ้าทำมาต่างกันยังไงระหว่างใส่กล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้าเนี่ยรสชาติมันจะต่างกันยังไงกินมันจะหอมใกล้แค่นั้นน่ะครับโอเคโอเคเห็นไหมดูสิน่ากินไหมแล้วมันต้องต้มนานไหมครับอาจารย์ครับต้มจนกระทั่งมันเดือดแล้วก็สุกก็ไม่มีก็ไม่มีใครต้มจนมันไหม้แล้วไปเททิ้งถามเฉยไงถามดีๆไงชอบชอบเนี่ยชอบนี่เราชอบทะเลาะไหมนี่หม้อดีไหมหม้อดีครับนี่เป็นหม้อตราหัวมาลายอ่าเห็นไหมหม้อด้ามยกง่ายสะดวกครับใช่ไหมมาลายผมใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะทุกอย่างของมาลายผมใช้มาหมดอ่ะเนาะพวกช้อนเออใช่คนเริ่มต้นช้อนตามาลายถ้าเกิดทันนะรุ่นผมอ่ะใช้อยู่เออใช่ใช่ใช่รู้สึกปิ่นโตด้วยปิ่นโตใช่ไหมฮะมีปิ่นโตมาลายไม่ถ้าไม่มีตัดทิ้งมีก็อ่อนจะมีใช่ไหมพี่มีช่วยขายของนะช่วยยายทำมาหากินเอามาเดือนละครั้งนี่ผมมาเรื่อยเดือนละครั้งไม่เอาหรอกนมช้ำหมดมีเค้กกล้วยบวชชีทันสมัยไหมเนี่ยครับสตรอเบอรี่เกิดมายังไม่เคยกินเลยครับกล้วยบวชชีที่เป็นแบบรสสตรอเบอรี่ก็นั่นน่ะเซนี่ทำครั้งแรกเหมือนกันเอานี่คือครั้งแรกอ่ะใช่ก็ยังไม่เคยทำให้ใครกินเลยยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้คืออะไรมั่วที่ใส่คืออะไรมั่วกินงานบางแล้วก็ใส่ไปนั่นน่ะมั่วอะไรกันเราชื่ออะไรกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปแล้วไงอีกอ่ะก็กินได้ก็กินเอาก็ได้ไงเดี๋ยวรอเสร็จกินไม่ได้ก็เทถูกได้แต่อร่อยอยู่แล้วไม่ใช่เกี่ยวกับอาจารย์เกี่ยวกับส่วนประกอบพอดีอาจารย์ก็พูดถึงอันนี้ไม่ใช่เหรอเออนี่ก็อยากชิมอาจารย์เหรออยากลองเหมือนกันเกิดมาเนี่ยไม่เคยเลยของแปลกๆเลยอยากลองยืนอยู่ตรงนอนยืนอยู่ตรงนอนอาจารย์ผมไม่ใช่ว่าไม่ใช่อะไรนะขอกัดนมทีได้ไหมนี่รอเดี๋ยวนะเดี๋ยวกล้วยก็จะสุกแล้วครับเดี๋ยวเราหรี่ไฟนิดนึงแต่สีคล้ายแบบนั่นน่ะนะนมเย็นนมเย็นสตรอเบอรี่ครับกลิ่นหอมไหมหอมครับมาดูสิน่ากินนี่มายืนตรงนี้กลิ่นกล้วยแบบกับสตรอเบอรี่เข้ากันเห็นป่ะ
ทำไมดมนานไงมาละกินหอมหอมไปเสริมมาเหรอแล้วมันดมเลยยากอะไม่เสริมจับสิของจริงเหรอของจริงจับสิไม่ใช่ถามจริงของจริงจริงจับสิเรารู้เชื่อไม่ต้องจับแล้วนมเราทำให้นมนิกกี้ของจริงจับสิของจริงจับสิไปตากูเล่นนี่เดือดแล้วอย่าเล่นนะเดือดแล้วไม่แกล้งทำไปฝึกสมาธิการเป็นเชฟนี่มันต้องมีสมาธิทำไปทำไปเอาช้อนมาช่วยหน่อยสิคันเล็กจิ๋วอันนี้ครับตักงาขาวกับงาดำโรยหน้าโรยหน้าคือโดยนี่เดี๋ยวก่อนรอก่อนอ๋อเห็นมั้ยโรยงานิดเดียวนิดเดียวนะนิดเดียวมีงาขาวตราข้าวทองนะคั่วสะกอดหอมๆงาดำนิดนึงอุ้ยน่ากินไหมน่ากินมากถ้วยนี้ให้นิกกี้ไปขอบคุณครับแล้วถ้วยนี้เอามาทำไมไว้ตักให้คุณผู้ชมอ๋อโอ้นิกกี้เก่งจังเลยอ่ะโอ้ยโรยงานก็เป็นเนาะนี่ผมมันไม่ยากเลยมันง่ายยากยากนิกกี้ยังทำได้เลยโรยให้คุณยายหน่อยทำไมกินลูกเดียวไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจฝีมือตัวเองอ่ะยายอิ่มอยู่มานี่มาก้ากินเหรอก้าครับสดน้ำก่อนสดน้ำน้ำก่อนอร่อยจริงๆนี่ยายทำเล่นๆนะลูกอร่อยมากน้ำและสดถ้าเอาไปใส่กับน้ำแข็งก็สดก็อร่อยเลยอ่ะแต่ค่อยๆพูดก็ได้ดิกล้วยร้อนกล้วยร้อนมากนี่กี้สนุกไหมมารายการยายดีครับไม่เจออาจารย์นานแล้วเจอครั้งสุดท้าย 5-6 ปีที่แล้วอ่ะตั้งแต่ผมยัง20ต้นๆนะครับอ๋อตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะ29แล้วครับโอ้แก่แล้วเนาะแก่แล้วโอ้ยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยลูกอาจารย์เท่าไหร่แล้วตอนนี้อาจารย์ถามจริงอาจารย์จะเท่าไหร่จ๊ะจริงเหรอ70แล้วทำไมอ่ะไม่น่าเชื่อว่าอยู่ได้ถึง70มั้ยไม่ได้เอาไก่จะเอาของมาให้ไม่ต้องเอาของอ๋อมีของอ่ะขอมอบผลิตภัณฑ์คิวพีซุปให้น้องมิกกี้ด้วยขอบคุณมากครับรับเลยครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้ยิ่งศักดิ์และนิกกี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบีบคุณชอบบีบชอบป่ะชอบอะไรไม่ค่อยมีใครบีบอาจารย์ใช่ไหมส่วนใหญ่ผมก็ทำนะอาจารย์ผมทำอาหารกินนะอยู่บ้านจริงเหรอใช่แต่ว่าเมียเป็นคนเก็บไงผมก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่โอ้โหจริงเปล่าไม่เอาว่ะอย่าทำมีจะตกใจอาจารย์นักแสดงอาจารย์ลองก่อนไม่เอาจะไม่เอาฮัลโหลเฮ้ยตายแล้วเกิดมาไม่เคยเห็นเลยยำหมูปรีอะไรแบบนี้